เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้สเต็ปแตกเช่นเคยนะครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดครับต้องที่นี่สเต็ปแตกเท่านั้นครับวันนี้ครับมีฟุตบอลในหลากหลายคู่เดียวครับเป็นวันที่16กันยายนนะครับพ.ศ.2565นะครับเป็นบทวิเคราะห์บอลนั่นเองนะครับก็วันนี้ครับมีพรีเมียร์ลีก2คู่ครับแล้วก็บุนเดสลิก้าเยอรมันใน1คู่นะครับคู่แรกครับแอตแลนต้าวิลล่าครับเจอกับทางด้านเซาท์แฮมป์ตันครับในเวลา14:00 ครับเดี๋ยวดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับคู่นี้ครับแอตแลนต้าวิลล่าครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป1ครับแพ้ไป3แล้วก็เสมอไป1ครับส่วนทางเซาท์แฮมป์ตันเองครับชนะไปถึง3นัดครับและแพ้ไป2นัดเท่านั้นนะครับจากสถิติที่เจอกันมาครับเป็นทางเซาท์แฮมป์ตันที่ทําได้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับ5นัดหลังสุดสาวชนะไปได้3แอตตันเอาชนะไปได้2นะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ไทยแอตตันวิลล่าเป็นฝ่ายต่อเครื่องลูกครับผมเชื่อว่าอยู่ทางฝั่งเซาท์แฮมป์ตันยังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับคู่นี้เนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับที่ผมคาดสกอร์ไว้นะครับส่วนที่คู่ที่2ครับเป็นทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเจอกับทางด้านฟูแลมนะครับเดี๋ยวดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันดีกว่าครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ5นัดหลังสุดครับแพ้ไป3ครับชนะไป1และเสมอไป1ครับส่วนทางฟูแลมเองครับชนะไป2นะครับและแพ้ไป3ครับจากสถิติที่เจอมาเนี่ยใน5นัดหลังสุดฟูแลมชนะไปได้3และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะไปได้2ครับวันนี้ราคาเปิดมาเสมอแบบนี้ครับผมเชื่อว่าอยู่ทางฝั่งฟูแลมเนี่ยยังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนในคู่นี้ครับคู่นี้เนี่ยอยู่ทางฝั่งฟูแลมทีมเยือนได้เลยครับสกอร์ด้วยผมคาดคู่นี้ฟูแลมชนะ 2-1 ครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเป็นทางด้านไม่05ครับจะกับทางด้านแฮท่าบรินครับเดี๋ยวดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันดีกว่าครับเจ้าบ้านไม้ครับ5นัดหลังสุดครับชนะไป2แพ้ไป2เสมอไป1ครับส่วนทางแฮท่าบรินครับชนะไป1นะครับเสมอไป1และแพ้ไป2นะครับจากสถิติที่เจอกันมาครับ5นัดหลังสุดเนี่ยไม้ชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2นะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ทางไม้เป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกครับผมช่วยอยู่ทางฝั่งทีมต่อไม05อย่างก็มีรุ่นมากกว่าอย่างแน่นอนในคู่นี้ครับสกอร์ดุ่งคาดคู่นี้ไม่ชนะ2ประตูต่อ0ครับก็เป็นยังไงบ้างครับบทวิเคราะห์บางของผมในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายครับ